สวัสดีครับผมจีครับเจออีกแล้วช่อง Just Toy นะฮะช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้มาแนะนำตัวละครนั่นเองครับผมตัวละครที่มาแนะนำในคลิปนี้นั่นคือกัปตันอารอนนั่นเองครับผมอารอนนะครับเป็นกัปตันโจรสลัดกลุ่มอารอนนะฮะโดยเขาเป็นเผ่าเงือกนะครับผมชนิดของปลาฉลามที่มันเป็นแบบจมูกแหลมๆอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรสำหรับอารอนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นสังกัดกลุ่มโจรสลัดไทโยนะหรือว่ากลุ่มโจรสลัดเผ่าเงือกที่โด่งดังมากๆนะครับผมกลุ่มเดียวกับจินเบย์หลังจากที่กลุ่มโจรสลัดไทโยเนี่ยได้ยุบลงนะครับผมเขาก็แยกตัวออกมานะฮะเนื่องจากว่าเขาไม่ชอบแนวทางการบริหารของจินเบย์นะคือจินเบย์เนี่ยต้องการที่จะรักษาเจตจำนงของลูกพี่ไทเกอร์ก็คืออย่ามาลุกลามเผ่าเงือกแต่จะไม่ฆ่าคนนะครับผมแต่อารองเนี่ยต้องการแก้แค้นฆ่าคนเท่านั้นนะครับผมก็เลยแยกออกมานะฮะตอนหลังอารอนที่แยกมาเนี่ยเขาถือว่าใจเหมือนกันนะบุกกองทัพเรือเลยนะครับผมเพื่อจะแก้แค้นให้กับพี่ไทเกอร์นะแต่ก็โดนคิสรุจัดการนะครับโดนจับไปนะจินเบย์นี่ก็เข้มจริงนะจินเบย์เนี่ยยอมเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดนะครับแล้วก็ขอข้อแลกเปลี่ยนคือต้องปล่อยอารอนออกมาด้วยนะแต่อารอนก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับก็ยังโทษจินเบย์ว่าเอ้ยไปยอมเป็นหมารับใช้ของรัฐบาลโลกได้ยังไงนะฮะตอนหลังก็ได้มาที่อิสบรูนะครับแล้วก็ก่อตั้งกลุ่มโจรสลัดอารอนขึ้นมานั่นเองครับผมซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะตรงไทม์ไลน์กับนามิโอเคครับสำหรับอารองเนี่ยก็มีประมาณเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่อง Just Toy นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ